ไรกันเว้ยยก4ยกเดียวรู้เรื่องครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับก็เดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทีวีทีมวยราชดำเนินครับระหว่างโมฮอคฮอคบางกะปิกับวัชระชัยหมวดดำลำปางหรือว่าสมอยน้อยนะครับก็สมอยน้อยนี่มาได้ฟันศอกปลายยก3นะครับได้เมานะมาเป็นกลับมาเป็นต่อ2152นะครับแต่ว่าทางด้านเจ้าโมฮอคฮอคบางกะปินี่มาเดินอัดเข่านะเร่งเกมยก4นะก็ทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ยก5ยกสุดท้ายนี่ออกมาคุมเกมนะครับออกมาคุมเกมตอนนี้บนล็อกนี่เงียบนะครับเสียนมวยบนล็อกนี่เงียบนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเจ้าโบฮอกก็น่าจะเก็บชัยชนะเป็นไฟที่2ได้สำเร็จนะครับสำหรับไฟนี้ก็ถือว่าโอ้ทำผลงานได้ดีนะในยกที่4นี่ต้องยอมรับว่ายก4นี่โมฮอกนี่เปิดเกมนะเปิดเกมอัดเข่าเดินอัดเข่าเดินแบบแต่ว่าลูกโยนเข่านี่ดูไม่สวยเลยนะลูกโยนเข่านะแต่ว่าก็ถือว่าผ่านนะวันนี้ผ่านยก4ทำได้ดีเลยเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนผลยืนยันผลยังเป็นทางการนะก็ถือว่ามาอยู่กับทางพี่ง้อบางกะปินี่กี่ไฟแล้วเนี่ย3ไฟแล้วชนะ2แพ้1นะแพ้ไพโรจน์น้อยอาจจะได้แก้มือนะสำหรับกับเจ้าไพโรจน์น้อยอ่ะกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางโมกง้อบางกะปิเป็นฝ่ายชนะคะแนนวัชรชัยหมวดดำลำปางไปแบบขาดลอยในช่วงท้ายๆนะหมดยก3กันฟันรองสบายโอเคครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับไปเราต้องรีบไปนะครับต้องรีบไปสัมภาษณ์เพราะว่าเดี๋ยวถ้านักมวยเข้าไปที่ห้องแต่งตัวนี่เราจะเข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้ทางเวทีมวยราชดำเนินเขาไม่ให้เข้าไปสัมภาษณ์ในห้องแต่งตัวนะครับอ๋อนี่นะบูฮอกนะครับคู่นี้เหมือนคู่แรกให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนก็พระจันทร์ฉายนี่พระจันทร์ฉายนี่เข้ามาสอนที่มุมนะวันนี้ก็ถือว่าผ่านฉลุยนะสำหรับโมฮอคเงาะบางกะปิวันนี้ก็ถือว่าชนะ2ไฟติดแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อัดฉีดเท่าไหร่นะสำหรับโมฮอคเงาะบางกะปินะมันจะไปดูโมฮอคกันนะโอ้โหผ่านยก4ผ่านฉลุยเลยเอาใกล้ๆนะสองไฟรอสองไฟนะแดงไฟนี้ถือว่าร่างกายดีไม่เหนื่อยเลยนะหายใจสบายสบายเลยวันนี้โอ้โหภาคนี้นี่ต้องเป็นดาราแล้วนี่ครับพี่ว่าคนนี้เนาะบังเนาะบังมาถึงมาพูดคุยกับโมฮอคปกติอ่ะวันนี้ไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังเลยนะเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับที่ไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังครับโอ้โหลูกพี่อาเขียนเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งเอ้ยโมฮอคขายยังไงจังหวะยก3เนี่ยเราไปโดนอะไรต้นศอกครับเนาะจังหวะนั้นมันจะหมดยกกันนะใช่ครับใช่มันเหมือนกับเราไปยังไงมันสู้กับไปบวกครับโมโหโอ้โหลูกนั้นเนี่ยราคาเนี่ยไปกับเขาเป็นรองตัวเลยนะเป็นรองเลยนะแล้วจังหวะหลังจากนั้นคิดไหมว่าเราจะกลับมาได้ไม่ก็คิดอยู่ครับเพราะยังมีลุ้นอยู่เรามีลุ้นอีก2ยกนะครับผมยก4ยังไงนี่ลูกพี่ก็ต้องเดินเบียดติดตัวแต่วันนี้ยังเป็นไงไม่ดีก็ยังไม่ดีเหรอเพราะต่อยน้ำหนักเขาอ๋อพิกัดเท่าไหร่วันนี้32ครับ32โมตีเราช่วงพิกัดเท่าไหร่ก็30ครับโอ้30 29ยังได้เหรอพี่น้อง29ได้อ๋อถ้างั้นโอกาสมิ้นถ้างั้นมีโอกาสเนี่ยก็เรียกมิ้นมาดิไปหน้านี่พิกัด129ใช่ไหมครับใช่ครับ129คือพิกัดเราเลยนะ29 30พิกัด30ใช่ไหมฮะเอาละวันนี้ขอบคุณครับบ้างครับมองว่า
ก็ขอบคุณที่บ้านขอบคุณลูกพี่ครับขอบคุณลูกพี่ก็ขอบคุณพี่ว่าแขกขอบคุณอาโจครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องได้พีเคแล้วก็ลูกพี่ทุกคนนะโอ้เออซ้อมที่พีเคเหรอวันนี้เขาพีเคครับโอ้ลูกพี่พี่ว่าจังเพื่อนไปซ้อมที่นู่นเลยใช่ครับซ้อมที่พีเคตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเสียแขกที่ให้ที่พี่ซ้อมของเขาครับต้องขอบคุณเสียแขกมากโอ้มาดีเลยใช่ครับมองอนาคตน้องไงครับเนี่ยแต่วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างเขาเจนไหมอนาคตผมทำให้เขาตั้งใจต้องทำต่อให้ดีสุดเราก็พยายามหาคู่ให้เขาไปเรื่อยๆครับบอกเขาอย่างเดียวว่าตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมกลับมาอยู่กับพี่ก้อนนี่สามกี่ไฟนะฮะสามไฟสามไฟนี่ชนะแพ้เออนั่นแหละแพ้ชนะสองไฟแล้วตั้งเป้าให้เขาชิงแชมป์หรืออะไรยังไงบ้างระหว่างทางหรือให้ไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนครับอืมครับผมครับวันนี้ก็อาชีพน้องไปหมื่นหนึ่งครับผมครับพี่น้องฝากแฟนมวยติดตามหน่อยฮะให้เหมือนข้อปกติฮะฝากแฟนมวยทุกคนติดตามศึกกลุ่มพลังใหม่แล้วก็ศึกพันธมิตรครับผมเอาละครับนี่คือพี่ง้อครับเอ้ามองฮอกไหนบอกว่ามีเอ้ามาๆๆๆๆออกสื่อหน่อยออกสื่อหน่อยวันนี้ทำไมชกได้ดีมากเลยเป็นเพราะคนนี้ด้วยใช่ไหมเปิดหน้าเปิดอะไรได้มั้ยโอ้โหนี่นึกถ้าเกิดไม่เป็นแฟนมองฮอกหรือว่าเป็นดารานะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกเสียวบ้างมั้ยตอนสองเนี่ยเสียวค่ะเสียวนะยก3ใช่ไหมใช่3ตอนเสียวดิหลักกาป่ะฮะหรือไงไม่หลักกาเรายังดูได้อยู่ใช่ไหมมั่นใจนะมั่นใจเป็นไงบ้างวันนี้ก่อนชกนี่บอกยังไงบอกแฟนยังไงฮะบอกว่าให้ทำให้เต็มที่ค่ะโอ้โหวันนี้ก็ทำได้สำเร็จแล้วนะโมฮอควันนี้มีของขวัญอะไรเตรียมให้โมฮอคอะไรไหมของขวัญน้องหน่อยนะใจใจกองเชียร์โมฮอคแก้มเด็ดได้ไหมโมฮอคขอกันเอาบล็อกเอา1 2เดินนับไป1 2 3นะตามมาฮะติดตามมาพวกไหนก็ช่วยเชียร์หมอฮอกด้วยนะครับทุกไฟจะทำให้ดีฮะแล้วครับหมอฮอกไฟนี้ได้กี่จากพี่ว่าเท่าไหร่เบอร์นึงก็รวมๆแล้วประมาณ60,000บาทครับรวมเป็น10โอ้โหงวดก่อนน่าเท่าไหร่นะที่พิกแล้วเรนาดฟันไปเท่าไหร่160,000เนี่ยเตรียมแต่งงานใช่ไหมฮะเลือกไว้ก่อนเนาะครับพี่น้องแฟนเป็นมวยทุกคนครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงกำลังใจไฟหน้าก็จะตั้งใจฝึกซ้อมให้ทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วครับผมโมฮอคกันในส่วนของร่างกายของโมฮอคตอนนี้เป็นไงบ้างน้องก็ 90% แล้วกลับมาบ้างแต่ลูกประมาณนี้นะบรรยากาศลำเกียนประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็ได้ฉีดได้ประมาณรวมไปเสร็จแล้วก็ประมาณ60,000นะเดี๋ยวเราไปดูคู่เองฮะเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศลังเกมมันต่อนะ